วันนี้น้องมวยก็จะเก็บผักคะน้าเม็กซิโกเอาไปให้น้องไก่ได้กินนะคะส่วนเจ้าตัวป่วนเฮโลมาแล้วค่ะผักคะน้าเม็กซิโกนะคะนานๆน้องมวยจะให้น้องไก่กินทีนะคะอันนี้ก็จะปลูกเอาไว้กินเองนะคะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนมะละกอนะคะสุกทุกวันเลยค่ะน้องมวยไม่เคยทานน้องนกน้องกระรอกเลยนะคะต้องรีบเก็บมาเลยค่ะเดี๋ยวน้องไก่จะไม่ได้กินนะคะทุกครั้งที่น้องมดปอกมะละกอให้น้องไก่กินนะคะก็อดใจไม่เคยได้เลยค่ะต้องชิมก่อนน้องไก่ทุกครั้งเลยนะคะอาหารกินเล่นของน้องไก่วันนี้ก็จะมีผักคะน้าเม็กซิโกนะคะแล้วก็มะละกอสุกค่ะผักคะน้าเม็กซิโกนะคะเรียกกันหลายชื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผงชูรสหรือว่าผักชายานะคะพี่ๆเรียกกันว่าอะไรบ้างคะและเคยทําเมนูอะไรกันบ้างคะส่วนมากน้องมดก็จะผัดซอสค่ะอร่อยเลยนะคะเติมน้ําให้น้องไก่เสร็จน้องมดก็จะไปเก็บไข่ไก่ค่ะน้องไก่อารมณ์ดีนะคะไข่ไว้ให้เยอะเลยค่ะไข่ไก่สดๆทุกวันเลยนะคะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะได้ไข่มาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะไปคัดทรายนะคะระหว่างนี้ก็จะเดินดูรอบๆสวนค่ะฝนตกมานะคะมีต้นมะนาวล้มด้วยนะคะส่วนน้องไก่นะคะเดินตามดุกดิกดุกดิกกันเลยค่ะเดี๋ยวเก็บมะนาวเอาไปปรุงกับข้าวด้วยนะคะมะนาวในสวนนะคะดกมากๆเลยค่ะหลังเก็บไข่ไก่เสร็จนะคะฝนก็ลงเม็ดมาแล้วค่ะน้องมดก็จะต้อนน้องไก่เข้าไปกินอาหารในเล้านะคะน้องไก่รีบมากินกันใหญ่เลยค่ะและตอนนี้ฝนก็ตกหนักลงมาแล้วค่ะ